ับนิสสันมาร์ชเลือกประกันแบบไหนดีคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปรียบเทียบให้จ่ะโดยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์รายการดีๆเกี่ยวกับการเลือกซื้อประกันภัยรถสำหรับท่านที่กำลังมองหาประกันภัยที่เหมาะกับตัวคุณเองถ้าเป็นข้อมูลดีๆแบบนี้ถ้าดิฉันรู้คุณก็ต้องรู้เช่นเดียวกันค่ะในวันนี้ดิฉันขออนุญาตเลือกมาเปรียบเทียบกันให้จ่ะๆสำหรับท่านที่กำลังมองหาประกันภัยดีๆที่คุ้มครองครบในราคาไม่แพงให้กับรถอีโคคาร์คันโปรดอย่างนิสสันมาร์ชค่ะโดยตัวที่1ได้แก่ประกันชั้น2บวกของบริษัท MSIG ประกันภัยและตัวที่2ประกันชั้น2บวกของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งทั้ง2ตัวเป็นประกันซอฟต์อู่ทั้งคู่ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับท่านที่มีโอกาสใช้รถไม่บ่อยอาจจะใช้นิดๆหน่อยๆในวันหยุดหรือขับออกต่างจังหวัดช่วงลองวีคเอนด์บ้างเป็นครั้งคราวอยากมีประกันไว้กันเหนียวเผื่อวันดีคืนดีขับๆอยู่มีเศษหินเศษดินกระเด็นใส่ก็ยังเคลมได้ดิฉันขอแนะนำประกันชั้น2บวกซ่อมอู่จาก MSIG ประกันภัยค่ะประกันตัวนี้จะมีระยะเวลาคุ้มครอง90วันรับรถอายุตั้งแต่2ถึง25ปีเพราะด้วยเบี้ยประกันถูกมากเพียง 2,737 บาทแถมไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกแต่ให้ทุนประกันภัยสูงถึง 100,000 บาทเลยนะคะแต่ถ้าคุณอยากได้ความคุ้มครองที่นานหน่อยเพราะไม่รู้จะมีโอกาสใช้รถเมื่อไหร่จะเฉียวจะชนก็ไม่ต้องห่วงดิฉันแนะนำเป็นประกันชั้น2บวกซ่อมอู่ของเมืองไทยประกันภัยค่ะที่มีระยะเวลาในการคุ้มครอง1ปีรับอายุรถได้ตั้งแต่2ถึง20ปีเบี้ยประกันก็ไม่แพงเพียงแค่ 6,400 บาทไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกเหมือนตัวที่1แต่ทุนประกันภัยมากถึง 200,000 บาทเลยค่ะนอกจากนี้ในส่วนของข้อมูลการเปรียบเทียบอื่นๆเช่นความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกประกันทั้ง2ตัวจะให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายบุคคลภายนอกที่ 500,000 บาทต่อคนคุ้มครองอนามัยบุคคลภายนอกที่10ล้านบาทต่อครั้งความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่1ล้านบาทและคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ผู้เอาประกันไม่ว่าจะกรณีสูญหายหรือไฟไหม้ตามทุนประกันเหมือนกันทั้ง2ตัวค่ะส่วนความคุ้มครองความเสียหายกรณีการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร MSIG ประกันภัยคุ้มครองที่ 50,000 บาทต่อคนขณะที่เมืองไทยประกันภัยจะคุ้มครองสูงกว่าอยู่ที่ 100,000 บาทต่อคนค่ะสรุปง่ายๆอีกทีหากคุณเป็นคนที่ใช้รถบ้างเป็นครั้งคราวไม่อยากจ่ายเงินเยอะแต่หากเกิดมีเหตุให้ต้องใช้รถก็อยากได้ความอุ่นใจดิฉันแนะนำประกันชั้น2บวกของบริษัท MSIG ประกันภัยค่ะซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคุ้มครองระยะสั้นแต่ถ้าหากคุณใช้รถบ่อยหน่อยอยากได้ความสบายใจในทุกการขับขี่ด้วยความคุ้มครองที่สูงกว่าดิฉันขอแนะนำประกันชั้น2บวกของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะสำหรับวันนี้รายการเปรียบเทียบให้จ่ะๆโดยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนและเช่นเดิมนะคะจะเลือกประกันให้คุ้มค่าและเหมาะกับตัวคุณให้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ช่วยคุณเลือกนะคะสวัสดีค่ะ